ำรวจคุมตัวนายจิรศักดิ์อุไนบันหรือป๊อปปี้ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นสมุนมือขวาของเสียอ้วนหรือนายปัญญายิ่งดังและเป็นหนึ่งในทีมสังหารนางสาวปวีณานาเมืองรักหรือน้องสปายและนายอนันตชัยจริตลำหรือน้องฟอสเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยม2ศพหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมามาเค้นสอบที่สภ.นาจอมเทียนหลังเข้ามอบตัวที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ยังนำรถเก๋ง Toyota Yaris สีขาวทะเบียน1กไก่ดชดา9490กรุงเทพมหานครที่ใช้เป็นพาหนะในวันก่อเหตุมาตรวจสอบด้วยสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าใช้รถคันดังกล่าวที่เช่ามาจากเมืองพัทยาขับประกบตามรถผู้ตายไม่ให้คลาดสายตาโดยหลังก่อเหตุหลบหนีไปกบดานที่ภูเก็ตก่อนจะเข้ามอบตัวขณะที่เสียอ้วนซึ่งยังหลบหนีตำรวจเร่งสืบสวนตามจับกุมอย่างไม่ลดละฝากติดตามช่อง YouTube Daily News Live-TH ค่ะกด Subscribe กันเยอะๆนะคะเย้